ดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับแฟนฟุตบอลทุกท่านครับสู่สมุทรปราการสเตเดียมนะครับเกมนัดนี้ครับเป็นเกมฟุตบอลรีโก้ไทยลีกฤดูกาล 2021-2022 เข้าสู่นัดที่22ของฤดูกาลกันแล้วนะครับเกมนัดนี้ครับเที่ยวสมุทรปราการซิตี้ของเรานะครับเปิดบ้านเจอกับพีทีประจวบ FC นะครับเกมนัดนี้ก็ถือว่าเป็นเกมนัดที่สำคัญครับสำหรับทั้ง2ทีมรวมไปถึงสมุทรปราการซิตี้ของเราด้วยนะครับสมุทรปราการครับตอนนี้อยู่อันดับที่15ของตารางนะครับมี17คะแนนขณะที่ประจวบนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่14มี20คะแนนนะครับอย่างที่เรียนให้กับทุกคนได้ทราบกันนะครับเกมนัดนี้มีครับต่อทีมครับเพราะฉะนั้นแมตช์นี้นะครับแฟนๆเที่ยวสมุทรที่เดินทางเข้ามาถึงสนามแล้วนะครับก็ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทีมสมุทรปราการซิตี้ของเราครับในการเก็บชัยชนะแมตช์สำคัญแมตช์นี้ให้ได้นะครับและเช่นกันครับยินดีต้อนรับแฟนฟุตบอลของทีมเยือน PP ประจวบ FC ทุกท่านด้วยนะครับพร้อมทั้งบุคลากรของสโมสร PP ประจวบ FC ทุกท่านเช่นกันนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์การเดินทางนะครับสำหรับแฟนฟุตบอลของทีมประจวบ FC นะครับสามารถเดินทางเข้าสู่สนามในโซนตะเวก็สามารถใช้เส้นทางบนถนนเมืองใหม่บางพลี2แล้วเข้าสู่ประตูทีมเยือนได้เลยนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ครับคอยอำนวยความสะดวกให้ตลอดทางนะครับถ้าแฟนฟุตบอลของทีมจวบนะครับท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือก็สามารถบอกเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยนะครับและเช่นกันครับขอกล่าวสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับกับบุคลากรในสนามสุดประการสเตเดียมแห่งนี้ทุกท่านครับเน้นย้ำแฟนฟุตบอลทุกท่านนะครับขอความร่วมมือให้ยังคงปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยครับล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมหรือว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งกันด้วยนะครับการเว้นระยะห่างนะครับอนุญาตให้นั่งรวมกันไม่เกิน4คนนะครับในขณะที่รับชมการแข่งขันนะครับขอความร่วมมือครับสวมแมสตลอดเวลานะครับแล้วก็ส่งเสียงเชียร์ในระดับเสียงปกตินะครับเป็นมาตรการที่เราเน้นย้ำให้กับแฟนฟุตบอลทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมเกมการแข่งขันในนัดนี้นะครับส่วนแฟนฟุตบอลสุดประการท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาในบริเวณสนามนะครับทุกท่านที่มีตั๋วในมือเป็นโซน W3 และ W4 นะครับก็สามารถเดินทางเข้าสู่สนามได้ที่ประตูด้านหลังฝั่งถนนใหญ่ได้โดยตรงเลยนะครับเกมนัดนี้นะครับถือว่าเป็นเกมที่เรียนให้ทราบอีกครั้งครับเป็นเกมที่สำคัญมากๆแล้วสุดประการซิตี้ของเรานะครับเจอกับทีมประจวบมาแล้ว1ครั้งด้วยนะครับในปีนี้นะครับมีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับทีมประจวบในฟุตบอลชาเอฟเอครับรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับสมุทรปราการซิตี้นะครับเอาชนะได้4-1นะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปในปี2019การเล่นที่สนามแห่งนี้นะครับเสมอ1-1และในปี2020-2021ฤดูกาลที่แล้วนะครับการชนะ4-0นะครับมีสถิติที่ค่อนข้างดีทีเดียวครับในเกมนัดนี้เพราะฉะนั้นเกมนัดนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนฟุตบอลร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจนะครับเพื่อให้สุภาการเที่ยวสมุทรของเราครับเก็บ3คะแนนสำคัญในเกมนัดนี้ได้นะครับแฟนฟุตบอลท่านใดนะครับที่มีเพื่อนๆนะครับกำลังจะเดินทางมาก็สามารถเรียนเชิญนะครับเดินทางมาเชียร์กันที่สนามสุภาการสเตเดียมแห่งนี้ได้นะครับซึ่งเกมคู่นี้นะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับทาง AIS Play ครับรวมไปถึงทางโทรทัศน์นะครับฟรีทีวีทางช่อง PPTV HD 36นะครับก็สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดกันพร้อมกันไปได้นะครับแล้วก็ส่งแรงใจเชียร์ทีมเที่ยวสมุทรของเรานะครับในช่วงนี้ครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับขอขอบคุณบริษัทกระจกโลกไวไฟจำกัดหรือ TPG นะครับขอขอบคุณน้ำมันพืชปุ๊กรักครอบครัวเลือกปุ๊กครับขอขอบคุณเครื่องดื่มตาช้างครับขอขอบคุณบริษัทบางกอกคริสตัลจำกัดหรือผู้ผลิตล็อกแก้วตาช้างแก้วขอขอบคุณสายการบินแอร์เอเชียใส่ใจมากกว่าที่เห็นขอขอบคุณบริษัทไทยเซเซนจำกัดผู้ผลิตลวดสไตเลสนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับและขอขอบคุณไอศกรีมการิการิคุ้งครับรวมไปถึงขอขอบคุณมูลนิธิรามาธิบดีนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับและทุกคนท่านใดอยู่ด้านนอกนะครับแล้วยังไม่ได้เข้ามาสู่สนามนะครับก็สามารถรับประทานอาหารก่อนได้นะครับหรือว่าจะร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจเดินทางเข้ามาที่สนามแห่งนี้กันได้เลยนะครับทยอยกันเข้ามาได้เลยนะครับเกมคู่นี้เราจะคิกออฟในเวลา30นาทีนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ19:30 นนะครับก็จะเป็นการแข่งขันที่จะเริ่มต้นขึ้นนะครับ
ช่องทางของเราในการรับชมนะครับที่สนามแห่งนี้แล้วก็ยังสามารถรับชมได้ทาง AIS Play และ PPTV HD ช่อง36นะครับเกมนัดนี้ก็เป็นเกมที่เรียนให้ทราบว่ามีความสำคัญสำหรับทั้ง2ทีมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเชื่อว่าเราจะได้เห็นบรรยากาศที่สนุกแน่นอนครับสำหรับเกมทั้ง2ทีมนะครับพร้อมทั้งมิตรภาพที่ดีนะครับที่สโมสรสมุทรปราการซิตี้และทีมประจวบ FC ครับที่จะลงแข่งขันกันในเกมนัดนี้นะครับWhat?
ครับและแฟนที่รอคอย11ผู้เล่นตัวจริงนะครับตอนนี้11ผู้เล่นตัวจริงนะครับอยู่ในมือของผมแล้วครับผมจะไล่เรียงให้กับแฟนทุกท่านได้รับทราบนะครับเริ่มกันที่ฝั่งของทีมเยือนครับ PP ประจวบ FC ครับผู้เล่นสาวประตูขวัญชัยสุดล้อมหมายเลข26ผู้เล่นหมายเลข6นุกุลกิจรูปใหญ่หมายเลข10ประสิทธิ์จันทุมหมายเลข11สหรัตน์ปองสุวรรณหมายเลข13แพทริกไรเชลหมายเลข14พีรวัฒน์อัครธรรมหมายเลข15ซีเกตมาตูเต้หมายเลข16ชินวัฒน์วงชัยหมายเลข18อภิชาติเดนหมานหมายเลข29อิเล่นโมต้าอินาซิโอกัปตันทีมและหมายเลข93อามินอาดัมนาซารีหัวหน้าผู้ฝึกสอนอิสระศรีทารอครับรายชื่อผู้เล่นของสมุทรปราการซิตี้หมายเลข1ผู้รักษาประตูปฏิวัติคำไหมหมายเลข3กิตติพงษ์แสนสนิทหมายเลข5สรายุทธสมพิมพ์หมายเลข8เควินอินเกรโซหมายเลข9กัปตันทีมชยาวัฒน์ศรีนาวงศ์หมายเลข14ไดชิเกะซากาอิหมายเลข19ซาบูเอลโรซากอนซาเวสหมายเลข20กาตาไดถาวรศักดิ์หมายเลข23ยูโตโอโนหมายเลข26ชัยวัฒน์บุราณและหมายเลข27อาริสซาริโฟวิชและขอเสียงปรบมือให้กับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเราครับยาสุชิโยชิดะชาวญี่ปุ่นรายงานผู้ตัดสินในวันนี้ครับผู้ตัดสินสรายุทธจักเงินผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1ราชันดาวังปาผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2บรรพตคุณหงผู้ตัดสินที่4อาคมเจริญสุขผู้ช่วยผู้ตัดสิน VAR ที่1กชภูมิมีศรีเดชาผู้ช่วยผู้ตัดสินวิดีโอเอาละครับแล้วเราก็ขออนุญาตเน้นย้ำในเรื่องของมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกครั้งนะครับทุกท่านนะครับ